ชอบตัวไหนมากที่สุดแล้วกันนะตัวละครไหนะเออชอบในที่นี้คือแบบหมั่นไส้ก็ได้ยังไงก็ได้คุณตีความคาว่าชอบคุณเอาเองแม่แสงฮะเล่นในแบบคฟนส้นตีนเฮี้ยอะไรแล้วซึ่งมันก็มันก็เหมือนกับแม่มึงญาติฝั่งพ่อกูเหมือนแม่แม่กูแม่กูไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นแม่กู็นคนลมดีมากเป็นคนลมดีมากโอ้เป็นคนใจดีชมกูชมวันก่อนกูชมอะไรแล้ววะาเขาทำอะไรว่าเป็นถั่วถั่วเป็นอะไรนะ แม่พี่ทำเอนเนอรีบอลที่มันชฉพาะเออ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 เอนเนอรี่บอลเาเอามาพี่ทับกินทับทับลองลองกินดูพี่ทับก็กินบบอุ้ยอร่อยครับแม่มึงไม่ได้อยู่ในมึงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์มึงกลับมาที่แม่เสกก่อนคือแม่ของเสกเนี่ยเขาเล่นได้แบบตอนแรกมาน่าสงสารมากทั้งรักลูกทั้งอะไรแต่ในเมื่อลูกตายแล้วอ่ะมันก็ต้องไหลไปตามเหตุการณ์แล้วก็ทิจูเอชั่นทุกอย่างมันคือมันแบบเข้ากลายเป็นคนที่แบบเขาต้องการบัลลังก์แห่งเนี้ยกูเป็นใหญ่สุดเพราะว่าตามโฉนดแล้ว ตามกฎหมายแล้วเขาคือเป็นคนถัดไปที่จะได้รับมรดกตรงนี้กลายเป็นว่าหนังก็ต้องเบนเข็มจากตอนแรกที่เจฟสาเธอร์ทำทุกอย่างกับเซก,กันหมดในเวลาห้าปีความเหนื่อยยากความทุกอย่างเงินก็ด้วยเออหมดทั้งเงินหมดทั้ง,ง,ท,ง,ง,ท,งทุกอย่างไปหมดแล้วกลายเป็นพอผัวตายปุ๊บแม่ผัวก็เข้ามาแย่งทุกอย่างไปซึ่งพีมก็มองว่าเฮ้ยแม่งเฮี้ยเรื่องนี้แม่งเกิดขึ้นได้นะมันเกิดขึ้นจริงนะมันไม่ไม่มันมันใกล้ตัวมากเลยอะตามกฎหมายแล้วแม่คือเป็นเป็นผู้สืบทอดมรดก ทั้งหมดอ,มอย่างนี้จะเรียกว่าแย่งได้เต็มปากไหมถ้าตามกฎหมายก็คือแย่งได้เต็มปากใช่อื๋อ,อจริงอาอ,จร,อ,อจริงไอ้ปัญหาเนี้ยก็เกิดกับครอบครัวกูมันกันแหละมัน,ม,นมันคือเกิดขึ้นกับครอบครัวกูเลยอะ่ะเออโดยตรงแบบดเรกเลยอะ่ะผู้ใหญ่เขาก็อ้างไง,ไงว่าแบบก็ ตามกฎหมายมึงไปศึกษากฎหมายซิตามกฎหมายเนี่ยมันเป็นกูไอเสกลูกกูลูกกูตายมรลดกตกกูเอาระบุชัดเจนว่าผู้สืบสันดานออนั่นคือคนที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันเชื้อสายกันมึงทํามาด้วยการมึงเหนื่อยเหงือ่อมึงจ่ายเงินไม่กูมไม่รู้หรอกแต่ชื่อที่กับบ้านชื่อลูกกูใช่ไหมอ่ามรลดกตกกูเนี่ยเนี่ยหนังเรื่องเนี่ยฉลาดตรงนี้เว้ยมันจะมีแบบ ตี<อ>เ,เฉยๆเออ,เออเออแล้วก็มันดูที่มึงจะมองมุมไหนอ,อพอขึ้นไปอยู่บนบอลลังแล้วก็ดูดยาเส้นเป็นว่าเล่นเลยเปี้ยวเลยคือทำตัวเป็นใหญ่เลยแหละเออเล่นน,น้นาตบจริงๆที่ชอบทป่สุดก็คืออีแม่แสงนี่แหละแม่งเป็นคีย์หลักคีย์สำคัญของเรื่องเลยตัวละครที่ผมรู้สึกว่าแม่งมีแม่งมีมิติที่สุดละกันทม่ชอบไปสุดละกันแม่งเสกออกมาน้อยที่สุดด้วยอืม นั่นคือตัวของพี่เสก <pe ar> เพราะเชี่ยตัวของไอเสกอะสำหรับผมอะมันเป็นตัวละครที่มึงด่ามันไม่ได้ว่ามันเลวแต่การการะทำของมันถามว่าแม่งเที้ยไหมเออสัตว์แม่งมีเที้ยแต่ว่าทําเที่ยสุด <ijo. S 1> เห็นแก่ตัวกูเข้าใจกูเข้าใจเออในการกระทําของของมึงอะ้วกันแต่ถามมึงเที้ยไหมไม่ใช่มึงเที้ยหนึ่งมึงมันใช้คําว่าทําลายชีวิตของคนไปสองคนเพื่อ แม่ตัวเองมึงอาจจะมองว่านั่นคือการกระตันยูของมึงแต่ความจริงแล้วมันคุ้มค่าไหมกับชีวิตของคนหนึ่งที่เขาต้องเสียโอกาสไปหลายๆอย่างหลอกผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อที่เขาไปคิดเช็ดขี้เช็ดเยีย่วยวยแม่มึงหลอกผู้ชายคนหนึ่งที่มีเงินให้เขามาฟาร์มเงินให้มึง<อ>คือไอสัตว์นี่คือเขาว่ามนุษย์อ่ะตัวละครเสกเป็นตัวละครที่เล่าความเป็นมนุษย์ออกมาได้แบบถึงเฮี้ยเฮี้ซึ่งมันไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่าไอสัตว์ คนดีพระเอกจริงๆแม่งมีแต่ในละครจริงๆมึงเชื่อไหมว่าห้าจะเป็นพกบุญเองก็ตามแต่ถ้าวันหนึ่งอ่ะจุดจุดนั้นอ่ะมึงอาจจะทําเหมือนมันก็ได้นะเว้ยแต่สาเหตุที่เรายังไม่ทําเหมือนมันเพราะเรายังมีสิ่งที่เรียกว่าเออสันดานอืมกูคงเลวขนาดนั้นไม่ได้กูคงพังชีวิตคนคนหนึ่งขนาดนั้นไม่ได้อืมเออแต่ไอเสกมันด้วยความที่อาจจะด้วยความที่ว่ามันไม่ได้แบบ อยู่ในสังคมที่ซีวิไลซ์หรือว่าอาจจะไม่ได้รับการสั่งสอนให้แบบเป็นคนแบบนี้มาแต่แรกเราไม่รู้ว่าแม่มันสอนมันยัง,งแม่มสอนว่าให้ลูกแม่กูลำบากนะมันเห็นแต่เด็กกันโตว่าสามสิบป,ปีแม่มึงลำบากขนาดไหนเห็นบ้านไหมบ้านที่จริงๆแถวบ้านกูนะั่นไม่เรียกบ้านอั่นี้เรียกกระตอ๊อกเอาในรให้เฉยๆไปยึบกระต๊อกก็มาทําโลเขเข้าใจได้ว่าเจ้าก,การจะเสือว่าบ้านแม่ไม่งอนาถา,ามากลำบากหลังก็ยังเสือให้เห็นว่าไอเสกนี่มันก็ไม่ไม่ได้ทิ้งแม่ไปเลยวะ มันก็ยังไปหาแม่มันอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันคิดมัคงไม่มีเครียดอะไรแค่อยากจะทําให้แม่กูอยู่สบายกูไม่ต้องสมกูจะต้องแลกกับอนาคตใครชีวิตใครบ้างขอแค่แม่กูได้ดีดีกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ผมว่านั่นคือทั้งหมดที่ไอเสกมันคิดเพราะฉะนั้นตัวละครเสกเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมการเรียกได้ว่าแม่งมีซีน้อยสักในเรื่องแต่แม่งเป็นตัวละครที่สําคัญที่สุดในเรื่องทุกอย่างเกิดขึ้นก็พนนเพราะมันเพราะฉะนั้นถามว่าตัวละครไหนที่ผม โอเคครับ okay, มันแบบชอบมากที่สุดคือการเขียนบทตัวละครเสษมันเป็นตัวละครที่มันคือสิ่งที่คนทํางานจะจะจะ,จะพยายามคิดกันตลอดสมมุติเวลาเราจะหาบิ๊กไอเดียของเรื่องหรือเราจะไล่จุดสําคัญอะพอยต์สำคัญของเรื่องอเราจะมักจะโยนคําถามไปเสมอว่ามันจะไม่เกิดสิ่งนี้เป็นเบสิกง่ายๆในการหามันจะไม่เกิดสิ่งนี้เลยเว้ยถ้าเออเนี้ย ประโยคเนี่ยมันตรงไปที่เสกเออมันจะไม่เกิดสิ่งนี้เลยเว้ยถ้าไอ้เสกไม่ไม,ไม่ไม่เริ่มทําอย่างนี้กับไอ้หมตั้งแต่แรกอืมเออไม่ว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรมาแต่อย่างน้อยๆคือรู้สึกได้ว่าโหมคือผู้ถูกกระท,ทําที่ช้าที่สุดท,ที่สุดใช่ช้าที่สุดเพราะฉะนั้นรองจากเสกที่เป็นเหมือนแกนเหมือนจุดเริ่มต้นะของเรื่องเนี้ยตัวละครที่ผมชอบที่สุดคือหม แล้วพูดเลยว่าตัวละครโหมเล่นยากจากสัตว์อันนี้ต้องยอมรับคุณอิงฟ้าว่าตัวละครหมเล่นยากสําหรับผมหมกับทองคํามันยากคนละแบบทองคํามันยังมีความแบบอารมณ์ไม่ได้สวิงมากเลนจ์ของอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องปล่อยมันยังไม่ได้สวิงขนาดนั้นนะแต่หมคุณสังเกตนะหมตั้งแต่เริ่มเรื่องจนถึงท้ายเรื่องกราฟของอารมณ์มัน เลนส์มันกว้างมากมันมีตั้งแต่ตอนแรกเข้ามาเป็นมิดธรรมดาแล้วแบบมันแทบจะเปลี่ยนไปในทุกๆซีเควนซ์เลยด้วยซ้ำตัวละครหมูมันแทบจะเป็นเหมือนคันเร่งรถยนต์ที่เหยียบแล้วไม่มีผ่อนกลับอะมันขีบแล้วมันมาก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 มแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตอนท้ายของเรื่องอ่ะตัวละครหมูมันแทบจะเป็นแบบเหมือนฆาตรกรต่อเนื่องด้วยซ้ำ หนังมันแทบจะมีชองสแลชเชอร์บวกเข้าไปแล้วมันแทบจะกลายเป็นเหมือนแบบหนังสแลชเชอร์ด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเลนส์มันค่อนข้างกว้างมากในการแสดงเป็นตัวละครหมูไม่แน่ใจว่าคุณอินฟ้าทําการบ้านอย่างไรนะครับแต่มันต้องทําการบ้านเยอะแน่ๆอ,อ,อันนี้ถ้าถ้าเกิดแบบเหมือนอย่างคุณอุ้มอย่างเงี้ยมีประสบการณ์ในการเห็นคนรอบตัวมันก็จะง่ายขึ้นอีกนิดนึง เพราะว่าการบ้านเรามัน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 คือประสบการณ์เรามันมีด้วยเราก็ประสบการณ์เข้ามาบวกแล้วทำการบ้านเพิ่มนิดหน่อยแต่หมเล่นดีมากสำหรับผมสาเหตุที่ชอบโหมอาทัดลองจากเสกคือชอบโหมเพราะว่าผมชอบหมตรงที่นี่คือผู้เสียหายสำหรับผมในเรื่องถ้าบอกว่าทองคำ มันเสียหายเยอะแล้วเนี่ยผมจะมองว่าหมก็เสียหายไม่ต่างกันเออทองคำมันเสียหายเป็นรูปธรรมแต่หมมันแบบมึงชีวิตกูหนังเรื่องนี้บอกทุกอย่างไม่เคยซ่อนอะไรพูดว่าไม่ซ่อนมันก็ไม่ได้คือเขาก็มีจังหวะที่ซ่อนแต่เขาบอกภายในเรื่องอะ่ะคุณดูจบเรื่องคุณจะรู้ว่าเขาบอกทั้งหมดโอเคตัวละครหมคือตัวละครที่แบบ กูผิดอะไรมันจะมีคําพูดนะทางโซเชียลเราก็พูดแล้วเราก็ชอบชอบเอาเรื่องนี้ไปพูดกับพวกที่ทำฮีเที่ยอคนอื่นอะไรเงี้ยว่าแบบความจนหรือความไม่มีไม่ใช่ข้ออ้างในการท히히ําเฮี้ยเราพูดประจำอืมแต่แม่งถ้าเรื่องเฮี่มันมาทํากับกูมันเข้ามาหากูอ่ะกูมีสิทธิ์เอามันคืนไหมอย่างในเรื่องวิมานนา้ำอย่างเงี้ยไอ้ฮียสิ่งที่เราควรพึ่งมันไม่ช่วย ม,มันไม่มีคนมาช่วยอะความยุติธรรมกดมงกฎหมายส้นตีนหรือเฮียอะไรก็ตามมันไม่ช่วยอ่ะอมผมก็เลยรู้สึกว่าตัวละครหม,มจริงๆมันทุกตัวนะคือไม่สำหรับผมไม่ในเรื่องนี้ไม่มีใครดีเลยมันจะมีแบบแค่ว่าใครขาวใครดำมากกว่ากันเท่านั้นเองแต่ตัวละครหมคือตัวละครที่แบบเออมึงกัวเข้าใจมึงอ่ะ ว่าทำไมมึงเลือกทำแบบความเชีย้ยอพยศขนาดนี้กูเข้าใจมึงทำไมมึงเป็นมึงถึงเลือกทำเชีย้ยขนาดนี้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีอ่ะที่มึงทำมึงก็ควรที่จะได้รับการชดใช้กรรมอ่ะแต่แบบกูก็รู้สึกว่าเออสาใจดีอ่ะกับสิ่งที่มึงได้รับก่อนหน้านั้นมันจะเป็นคำถามเยวกันกันที่กาโมล่าถามสำเร็จไหมสำเร็จแลกมาด้วยอะไรทุกอย่างแล้วมันคุน้มค่าไหมนั่นคือ คำถามที่ผู้กำกับเขามอบให้โมแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงสุดท้ายโมได้ทุกอย่างที่หมโมได้บ้านได้ไล่ทุเรียนอืมเป็นแบบห้าไล่แต่โมเสียหมดเลยนะมาถึงจุดที่ไม่ชอบกันบ้างดีกว่าอืมผมขอเริ่มก่อนเลยและเป็นสาเหตุหลักเลยด้วยที่ผมหักคะแนนคือตัวละครประหลาด ไอเฮียนี่ทําผมหักได้แบบคือทุกอย่างดีหมดในเรื่องดีหมดแต่บทประหลัดเฮียมากเฮียในที่นี้ไม่ใช่ว่ามันคือมึงทุกตัวละครดูเป็นคนจริงๆดูเป็นดราม่าจริงๆดูเป็นหนังจริงๆอ่ะยกเว้นตัวละครประหลัดแม่งเหมือนโผล่มาจากละครนะมึงอืกูดูแล้วกูหงุดงิดมากโดยเฉพาะไอ้ฉากสุดท้ายนั่นน่ะมันไม่เหมือนมนุษย์ปกติทั่วไปที่บอกไหมบอกมาเลย เอ้ยมึงทำเมียมึงทำเมียกูมึงมึงก็ลากคอไปแทนที่ไอ้สัตว์ถ้ากูนึกภาพถ้ากูเป็นไอ้ประหลัดนั่นน่ะกูทําไงกูคงเอาไอ้เฮียบอกแล้วกูต้องไปแก้บัดเมียกูก่อนไหมเราแม่งก็ไม่เถิดสมัยนี้แบบไอ้สัตว์ตาไปกูฟันฟันฟันเพื่ออยู่ฟันข้าวคนตายแล้วแบบต่นี่จะตกใจจะเชอเอยียอะไรมูลขนเงินหนีแล้วหนีไวด้วยจริงๆมันเป็นไปไม่ได้นะที่จะวิ่งไปด้วยตาแบบนั้นตาบังโดนยาฆ่าแมลงไปประมาณปริมาณมากเลยแล้วมึงจะขับรถออกไปไหนได้วะ ใช่แล้วเคียบไปแล้วมันกลอดอยู่คนเดียวไอ้ห่าเพราะเงินกูไม่รู้นะว,ว่าตอนสุดท้ายมันอาจจะมันคงไม่รอดหรอกกูคิดในมุมกูแต่ว่าขับไปชนอะไรสักอย่างแล้วก็กหนีต่อแล้วตามนิดทำลายมูททั้งหมดมากเว้ยจริงๆสําหรับผมคนอื่นอาจจะรู้สึกเออไม่ติดมันมาเข้าใจครับมันมาเพืเ่อทําให้เรื่องมันจบแบบนี้เข้าใจแต่ว่าเฮ้ยผมว่ามันมีช่องทางอื่นๆที่มันทําให้มันดีกว่านี้ไหมวะเหมือนมึงแดกกะเพราอยู่วะมึงแดกข้าวกะเพรากูอร่อยอร่อยแบบอืมแล้วมึงเหลือหมูกรอบไว้คำสุดท้ายจะกินแล้วอะ แล้วอยู่เพื่อนมึงเอาน้ำตาลมาเทใส่เมืก่อนมึงอ่ะตัวละครประหลาดมันสามารถทําให้มันมีมิติมากกว่านี้ได้เว้ยทำให้ตัวละครอื่นไม่มีมิติกันหมดยกเว้นในตัวละครประหลาดเออหลุดมาอย่างนั้นนะผมเลยรู้สึกว่าแบบตัวตัดคะแนนนะผมตั้งแต่โผล่มาละตั้งแต่โผล่มาตอนที่งานงานบุญบางไฟใช่ปะเออบางไฟรู้สึกตัวละครนี้แม่งมาจากเหมือนละครคุณธรรมทักเรื่องหนึ่งน,นะเออแล้วหน้าตาไม่ได้ดูเป็นบิ๊กอะไรเออหน้าตา <c oughs> คือโจรแล้วล่ะ,ลละมันไว้ใจไม่ได้อะแต่พี่ก็เข้าใจ <c oughs> แล้วที่มึงแต่งก็เพื่อแบบมึงจะประชดเขาอะ ไอ้เหียตาบอดมึงวิ่งึ้นไปเอาเงินนะวิ่งนไปเอาเงินวิ่งกลับไปที่รถขับรถออกไปอีกโอ้ไม่กอดใส่ไม้ให้มันจบอ่ะอม,มันเหมมันจบไม่ลงอ่ะมันจบยากไม่รู้จะจบแบบไหนดีอ่ะผมมองว่าผู้กำกับอาจจะ,ะกำลังหาทางจบให้เรื่องนี้อยู่เว้ยเพราะผมรู้สึกหนึ่งอย่างนะถ้ามีอะไรที่ผมจะไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คงจะเป็นช่วงท้ายผมว่ามันมันรีบมากมันเหมือนกับว่า ไอ้ตัวละครประหลัดเนี่ยมันถูกโยนเข้ามาเพื่อรอก่อนมันเหมือนอารมณ์แบบไอ้ซีนที่บั้งไฟตรงนั้นนะคุณรู้สึกกันไหมว่าแม่งไม่มีก็ได้เราจะรู้ทําไมบั้งไฟเกี่ยวเหี้ยอะไรกับสนทุเรียนโอเค<ม>หน้าฝนเชื่อมโยงกันมีเหตุผลเชื่อมโยงกันอยู่มันก็แบบมันก็เชื่อมโยงกันไกลๆ<ม>แต่สาหรับผมว่าผมรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนเรื่องที่เส้นในสวนน่ะมันแข็งมาก แล้วประลัดถูกหยอดมาเพื่ออันนี้ผมคาดเดานะเพื่อเขาต้องการจะกยี่ยังไงให้มันสุดอันนี้ดีนะเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีแต่กลายเป็นว่ามันยังดูแบบมันยังดูแบบเลนแปลกแปกตัวละครมันลอยไปตัวละครมันลอยไปเอาจริงๆเงินไอ้ที่มัดจําตรงนั้นอ่ะมันมีวิธีทําให้มันหายไปได้วิธีอื่นก็ได้มันเหมือนกับอารมณ์แบบเฮ้ยมันจบสุดแล้วว่าถ้าเงินมัดจามันหายไปด้วยอ่ะมันจะสร้างความแบบ มันจะสร้างคำถามให้กับตอนจบได้ไปคิดต่อมากขึ้นว่าแบบเอา้าแล้วมึงจะจัดงานยังไงกับทุเรียนอย่างที่ครูนุ่นบอกมันจะมึงจะจัดการยังไงกับผลผลิตที่มันต้องส่งเขาทุเรียนเก็บแล้วแต่แม่งแช่น้ําไปครึ่งนึงเราก็ไม่รู้ว่าคุณภาพทุเรียนที่แม่งแย่งชิงตบตีกลิ้งหลุน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 ตกดอย <ừ. S 1> ตรงนั้นคือมันมันมันจะได้ไหมแล้วมึงต้องคืนเงินเขาไหมถ้ามึงต้องคืนเงินก็จะอาคําคถามบลาบลาลๆเกิดขึ้นในหัวพุมิกับเขาแค่อยากได้ตอนจบที่มันแบบ ฮุกคนดูแล้วพวกคุณกลับไปถกเสียงกันต่อแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันมีวิธีอื่นอีกที่ทําให้มันรู้สึกเบรนมากกว่าน,นี้อย่างน้อยๆน,นะส่วนตัวผมแค่รู้สึกว่าโฟกัสแค่บ้านนี้และสวนนี้ไปเลยก็ยังได้ไหนๆเขาก็โยนมาแล้วเขาก็พยายามโยงเหตุผลไงว่าก็อ่าโหมูกูต้องการให้แบบมึงชิบหายกูต้องการแบบ เอาง่ายๆคือพาผัวใหม่มาเอากันสุดท้ายมรดกของครอบครัวมึงตระกูลมึงพอ่อมึงแม่มึงลูกมึงตัวมึงไม่มีใครได้ทั้งนั้นมีแต่ลูกกูกับผัวใหม่กูอะไรอย่างเงี้ยมันมันสวักนี้มันมันไม่ไม่มมมเซ็ตนี้ตัวหมูมันก็โอเคมันก็เชื่อมโยงกันได้แต่ของผมนะผมรู้สึกว่านอกจากประหลัดแล้วก็คือช่วงจบนี่แหละมันดูแบบ รีบมากมันเร็วมากเกิดขึ้นนึกภาพจบปั๊บแป๊บเดียวแม่งแต่งงานกับประลัดเอา้าแต่งงานกับปลัดไอ้เหี้หแหขันหมากมาเงินก็ไม่ต้องมีสินสอดก็ไม่ต้องเอาก็ได้เหี้ยแม่งเอาแค่มึงแค่เอาตัวมึงเข้ามาในบ้านกูเพื่อจะได้แบบเหยียดหยามผัวเก่าแค่นั้นเองอะไรเงี้ยตัวละครปลัดอ่ะเหมือนตัวละครที่แบบมันโดดมาจากอีกเรื่องหนึ่งเหมือนมันคอสโอเวอร์กันอนะ่ะสมมติว,ว่าเรากาลังดูเทเน็ตอยู่แล้อวอยู่มีไอตัวละครคุณธรรมเอวัน ว่างไงครับทุกคน <ฮะ S 2> โอ้โหสุดยอดครับบอกยอดเลยครับแล้วม,มาทำให้มึงดูงเงี้ยมึงจะงงบแบบเฮียนั่งกำลังเครียดอยู่อะไรเนี่ยพี่อธิบายได้แค่รู้สึกอย่างนั้นนะมีใครดูแล้วสงสารหมูเหมือนเราบ้างผมจะบอกว่าผมสงสารและเกลียดในทีเดียวอะนี่เวลาเดียวกันมันดูโลภสงสารแล้วเข้าใจเข้าใ,<ช>ใ,ใจปะสงสารแล้วเข้าใจแต่ก็มันมันก็น่าหมั่นไส้มันมีมันก็ดูเฮียมันมีเซนหนึ่งที่เข้าไปในวัดแล้วเหมือนขอพรกันอะ เออแล้วตัวจริงนะเขาก็บอกว่าเออกูก็ขออวยพรให้แบบมึงกับพี่กูแบบดีกันแล้วตัวทองคําก็รู้สึกว่าแบบเออลองคูก็ได้นี่ปัดเปิดใจนะลองเปิดใจลองลองเปิดใจเริ่มเออทำไมขอให้ทุกคนมีความสุขทั้งตัวแม่เออแล้วก็ตัวจริงนะแล้วก็ตัวหมอขอให้อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขพี่ก็แบบเฮ้ยถ้าเรื่องนี้เกิดการคุยกันเกิดขึ้นแบบใจเย็นๆนะเตืียใจกันได้เหมือนตอนจบอะจริงๆมันจบแล้วนะถ้าไม่มีประหลัดคือจบละ เ <Ừ, S 2> ออทุกคนเอาเี์ใจกันได้ละถ้าทะเลาะกันก็ขอโทษกันไปแค่น,นั้นชอบซีนไหนมากที่สุดจริงๆที่พี่บอกไปก็พี่ก็ชอบนะซีนที่ตัวทองคําเปิดใจเปิด,เป,ดเปิดใจให้หมอพี่รู้สึกว่ามันมันมันจากคนที่แม่งแค้นมากๆแม่งค่อยๆผ่อนลงไปเรื่อยๆนะสึ่าซีนนั้นก็ดีละอีกซีนที่ชอบก็เป็นซีนที่เอาแม่ไปจดโฉนดอะ อ่าที่ี่พาแม่ไปดูวิวพาไปห้างพาไปห้างอ๋อพาไปห้างนี่เรื่องจริงนะทั้งจังหวัดกูมีชิพิกซี่อะไอ้นั่นและใหญ่สุดละเออบิ๊กซีจที่มาไอ้นั่นคือใหญ่สุดแล้วในจังหวัดกูน่ะอันนั้นอำเภอเมืองด้วยนั่นน่ะเออแล้วที่เห็นที่ภาพที่เห็นก็คือแบบแม่งกูเหมือนเห็นญาติตัวเองที่ทํากับคนแก่แบบเนี้ยเออเฮ้ยพาพาคนคนหนึ่งไปพาญาติแก่ๆคนนึงไปทั้งที่ทั้งที่ก่อนหน้านี้แม่ไม่เคยพาไปเลยเออ แล้ววันนี้เขาพามาเฉลยเลเวแบบฟิลแบบเออพามากินข้าวหน่อยแล้วก็ขอนน่นนั่นนี่ขออะไรอย่างเงี้ยออแล้วตอนไปถึงที่ไออำเภอไอสัตว์แม่ขับเองเลยอฮ้ยขยัขำเลยสัตว์แม่งพุ่งเร็วมากแม่งกําลังไว้แม่เดี๋ยวก่อนแม่แม่ไม่ต้องเข้าเกียร์ดีปุ๊บเข้าเกียร์ดีเลยสัตว์เข้าเกียร์เขาแม่งเป็นแบบเขาเรียกอะมันเป็นเขาเรียกมุมมุมไกลวะ มุมไกลีเห็นเป็นรถค่อยๆแถแล้วไปจริงๆมันเป็นช็อตจากหนังคลาสสิกสมัยก่อนตอนถ่ายฟิล์มมันจะแบบอย่างที่ผมบอกว่าคัดมันจะคัตติ้งไวไม่ได้ไงมันก็จะมีโมเมนต์แบบเนี้ยแล้วมันกลายเป็นว่าพอเอามาอยู่ในโมเมนต์ปัจจุบันมันกลายเป็นแบบเบนโดนขยี้ตลกเยอะพอเราเห็นมันตลกเออแล้วกลับมาที่บ้านปั๊บเขาก็ยังยืนกรานที่จะให้แม่เซ็นอยู่ตอนนั้นเขายังไม่เล่าเว้ยว่าหมอมีปมอะไรบ้างไม่ไม่เล่าเลยเพิ่งมาเล่าตอนหลังๆเองอออื ก็แบบมึงจะบังคับหาเล็กหนาเขาเป็นเล็กหนาในแบบสุดท้ายประกาศไปทิ่มโดนมือเขาตั้งใจเขาตั้งใจให้เราเกลียดหมอเขาตั้งใจให้เราเกลียดหมเออเขาตั้งเขาตั้งใจแบบมึงเกลียดหมอะนะมึงเกลียดหมอเดี๋ยวนี้เลยนะเออคือเราจะรู้สึกเหมือนทองคําคือคือฝั่งดีะฝั่งดีฝั่งดีหมโอคือฝั่งร้ายอะไรเงี้ยทั้งนี้จริงก็เป็นเหยื่อทั้งคู่มันก็เท่ากันก็คือเหยื่อเราไม่สามารถอาการกระทาของใครมันเฮี้ยมากเฮี้ยน้อยนั้นเองไง เออเราไม่สามารถเอาความเสียหายของแต่ละคนมาเทียบกันได้เพราะว่ามันมันเฉลี่ยก็เท่ากันอีอ่จริงมันเป็นในยะแง่ของคําถามนี้ด้วยนะสําหรับคนที่เสียเงินไปมันก็ต้องมองว่าเงินของมันสําคัญที่สุดอืสําหรับคนที่เสียเวลาไปมันก็ต้องมองว่าเวลาของมันสําคัญที่สุดอ๋อไปถึงตอนที่โดนประก,กาศแทงมือปั๊บโมแม่งไม่ไหวละกูทนมานานแล้วเช็ดยีเดย่เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวมานานแล้วจับแม่งเขน็นไปเข็นไปขึ้นเขาเขาบอกว่าไอ้รถเข็นเหี้ยนเนี่ย ต่อให้มึงขับได้อะมึงจะรู้วนะ่ามันจะไปได้แก้ไกลแค่ไหนมันจะรอดจากตรงนี้ไหมสอดแม่ก็ไปไหนไม่ได้แม่งจับอุ้มเดี๋ยวมันกลัวว่าแม่จะขับกลับมาแม่งก็อุ้มแม่ไปนั่งบนตตกรก้าเลยแม่จะหยิบโทรศัพท์แม่งก็กลิ้งหลายๆ,ๆแล้วมันยังไม่ตายด้วยนะอืมกลายเป็นหนังฆาตกรรมไปเลยแม่งเปลี่ยนชองกูเลยแบบฟิลเหมือนตันดูประสิทธิอะเฮ้ยเอา้าเอา้เอาไม่ไม่ช่วยอะกูนึกว่ามึงเดินมาช่วยไม่ใช่ด้วยนะไม่ช่วยคนแก่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเนี้ยคือปากอย่างใจอย่าง เขาก็จะแบบเอ้ยไปเลยจะไปไหนก็ไปไป,ปเย่ยกูไม่อยากเห็นหน้ามึงไอ้สัตว์แต่จริงๆแล้วโกเ,เออเขาอีโก้เขามีทรงอ่ะเขามีทรงของเขาอ่ะเออแต่จริงๆแล้วเนื้อเนื้อในเขาเขาก็ไม่อย,อยากอยู่คนเดียวหรอก<ม>เออเขาุตส่าแบบเสียหน้าตัวเองนะเวย้ยยอมเรียกมันกลับมากลับมอกลับมากมาูยอมแล้วกูยอมแล้วพอกลับมาปับ๊บเป็นผักไปแล้วแต่ยังไม่ตายอินันก็นมาหยิบดึงลายเซ็นไปแล้วก็กลับไปเลยพี่ก็มอกโหไอ้ชี่แม่งใจเด็ดสัตว์เลยมันก็เสียใจนะในตัวละครอ่ะ เสียใจก็เสียใจแต่ก็เปนอนร้องไห้นะพยายามแบบกูไม่ได้มึไม่ได้ยินอะไรเงี้ยไอเหมือนในไอซีนเฮดิทัลลี่อ่ะไอซีนที่เผลอขับรถแล้วหน้าน้องไปฟาดโดนเส,สาไฟอ่ะอจำได้ปะออแล้วมันก็กลับมาบ้านแม่งก็นอนบ้าอยู่ังนะกูไม่ได้ขับ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 น้องกูยังไม่ตายก็นั่งคิดอยู่างเงี้ยแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยชอแบปบีเลยชอบเีนงนี้มากของผมซีนที่ชอบทีบ่สุดนะคือซีนขับมอไซค์พาแม่ลงดอยไว้ S <S> <S มันประกอบไปด้วยอะไรหลายๆอย่างมากหนึ่งที่อยากจะบอกด้ยอใช่มันมีทางงนั้นอยู่จริงๆแล้วคนบางส่วนในจังหวัดกูก็ใช้ทางอย่างนั้นสัญจรมันเป็นทางอย่างนั้นจริงๆใช่ปะแบบว่ากว่าจะลงไปถึงโรงพยาบาลก็แบบเป็นชั่วโมงอย่างนี้ <centimet startups S 1> ใช่ไหมใช่มันมีหลายเคสเหมือนกันอันนี้คือเราเคสที่คนจะไปพี่คิดว่านี่คือเคสที่คนจะไปเซ็นให้ผ่าตัดนะแต่ถ้าเป็นคนป่วยเองถ้าสมมติว่าวันนั้นเป็นแม่ที่กำลังจะตายเออแล้วต้องขับไปโรงพยาบาลเนี่ยมันมันหนึ่งนั้นจริงๆซึ่งขอบคุณพับมกับมากมาหเเ็นนนาแต่่่ออสิงดทีผมชบซีนนั้นเล็ เออไม่คิดว่าซีนรถล้มตัวนี้มันจะเป็นซีนฆาตกรรมอ่ะใช่ใช่ไม่ไม่คิดจริงๆไม่คิดจริงๆแล้วจังหวะเขาได้จังหวะเขาได้ใช่แล้วพอทําอย่างนั้นออกมาปุ๊บเออมันทงจะแต่ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าถ้าให้แม่ตายต่นั้นเลยหนังว่าน่าจะจบซึ่งกูรู้ทรงแม่น่าจะตายมากกว่าอีกตอนนั้นะเออแม่น่าจะขอฟาดไปลมแบบล้มล้มไปเลยอย่างเงี้ยราว่ามุมนั้นเห็นซีนแม่แล้วนึกถึงตัวในวันพีทที่มันอยู่ในอง อยู่ในหีบอ่ะไอเจ้ในหีบ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 เหมือนที่หมายกูดูแล้วกูจะหลุดขับแว็บหนึ่งกูนึกอยู่ว่าเฮียวันพี่มีโอ่งด้วยวะไม่ใช่โอ่งโอ่งมังกรนี่เหมพ่อออกไม่ได้สงสั่เอาคนุ่มไปแล้อ่าแล้วแต่นักแสดงที่ผมชอบสุดผมชอบคนนี้เพราะซีนที่รถล้มแล้วร้องไห้อ่ะไอ้นั่นนะโคตรมีมิติผมโคตรชอบเลยคุณบอกได้ไหมว่าตอนนั้นเขาร้องไห้เพราะ หนึ่งร้องไห้เพราะพาแม่ไปไม่ทันไม่ใช่แน่ๆอย่าเกียบเบรกเกียร้องไห้เพราะอ้นนี้ไงกูต้องเหมืนอนกูต้องฆ่าคนที่กูรักอะ่ะอืมอืมเออหรือเปล่าหรือร้องเพราะอะไรคือผมรู้สึกว่ามันอินเนอร์ของการร้องไห้ในฉากนั้นมันเป็นอะไรที่กรีดหัวใจเหมือนกันนะว่าเฮียแบบใครจะไปคิดว่าแค่รถล้มตอนนั้นเลือกมันจะมาไกลถึงตอนนี้อืมถ้าวันนั้นไปถึงโรงพยาบาลทันก็ไม่รู้ว่าจะจบยังไง อาจจะเป็นเรื่องเออใช่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าตอนนั้นแม่ตายไปสุดท้ายไม่มีใครได้เลยเอใช่เป็นสาระไงตกเป็นของสาระเออหนังเรื่องนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นซึ่งก็โอเคก็ใจว่าทําไมมันถึงออกมาเป็นเวล้นแต่ว่าซีนนั้นเป็นซีนสั้นๆแต่อิมแพ็สำหรับผมนะถ้านอกจากสิ่งที่คุณอุ้มกับพีพูดมาเนี่ยผมขอขอขอพูดถึงซีนที่โฟกัสที่มันไม่เหมือนกันทั้งสองคนละกันจะได้หลากหลายหน่อย เอ่อผมว่าอีกซีนหนึ่งที่น่าชื่นชมนักแสดงทั้งคู่ก็คือซีนตอนสุดท้ายที่แม่งเหมือนเป็นซีนแอคชัน่นไฟนอลแอคชั่นซีนอ่ะมือแหละสันดาลโจมพ้นบ้านกูกูไม่ให้มึงเอาอะไรไปทั้งนั้นอนะถ้ากูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้อะไรเลยเป็นซีนที่ทุกอย่างจะต้องระเบิดหมด มันเป็นซีนที่มีทั้งดีและเฮี้ยอยู่ในนี้จริงแล้วว่าเราตัดไอ้ประหลัดกับโมเมนต์ที่เฮี้ยนนั่นออกไปก่อนนะเราตัดประหลัดกับโมเมนต์ที่เฮี้ยนนั่นออกไปก่อนไอ้ฉีดยาฆ่าแมลงทุนตีอะไรนั่นเนี่ยราตัดออกไปก่อนเราโฟกัสแค่เจฟกับอิงฟ้าโมเมนต์ของเจฟยิงฟ้ากับการแสดงที่มันเกิดขึ้นอะจริงๆแล้วมันคือละครเลยการเล่นข้างนอกเยอะเลยมันเหมือนกับมันวกกลับมาจบแบบละครอีกครั้งหนึ่งแต่ผมมองว่ามันยังได้เพราะว่า ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในวงการภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นที่เราด่าละครการเล่นใหญ่หรืออะไรก็ตามอ่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องผิดเว้ยถ้ามันถูกใช้ได้ถูกที่ถูกทางแล้วผมก็รู้สึกว่าการเล่นใหญ่ในซีนที่หมกับทองคําเขาเริ่มตบตีเอาทุเรียนปาปุ๊ปักปุ๊ปักกันแล้วผมสะใจตรงที่พอมันรู้ความจริงพอมันรู้ความจริงทุกอย่างมันเหมือน ปลดล็อกแต่ก่อนช่วงจังหวะโมเมนต์ปลดล็อกตรงนั้นทุกอย่างมันจะแบบปั๊มแล้วมันก็แบบฟุบเหมือนเหมือนไดานาไมท์ที่มันพุ่มแล้วมันนิ่งแล้วมันทิ้งทุกคนให้อ้างวางอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงโมเมนต์ที่ผมว่าแม่งแบบมันในมุมของนักแสดงมันค่อนข้างวัดทักษะนักแสดงเหมือนกันเพราะว่าตัวละครทั้งคู่จะมาสุดกราฟที่ตรงนี้เลนส์ของ คุณเจฟที่จะต้องเล่นเป็นทองคำมันก็จะมาสุดกราฟที่ตรงนี้ของตัวละครคุณอิงฟ้าของโหมก็จะต้องมาสุดกราฟที่ตรงนี้เอาง่ายๆก็คือไอ้เจฟกำลังจะข่มขืนอ,อิงฟ้ากำลังและได้เด็ไอสัตว์สวนทุเรียนเออมึงเอาไปมึงเอาไปไอสัตว์มึงเอาไปเพราฉะนั้นเนี่ยนอกจากสวนมึงเป็นของมึงอ่ะเป็นของลูกกูด้วยป่ะแล้วมันกำลังจะแบบเข้าใจป่ะคือมันเหมือนแบบไอสัตว์กูนี่รอแบบสะใจ ตอนแรกนะตอนแรกช่วงเสี้ยววินาทีผมนึกว่าแบบไอ้เคียมันมันจะเคียมากเลยนะถ้ากําลังแบบเอากันถืนไม่ให้มึงมีแรงอ่ะนอกจากผูกแล้วก็ตามแต่แม่งบีบคอแล้วแบบอิงฟ้าไม่ทันพูดแม่งเอากันเสร็จแล้วค่อยพูดสมมติถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันจะแบบสัตว์นอกจากมึงไม่ได้อะไรมึงนี่แหละครับท่านผู้ชมนั่นนี่คือนิสัยของคนที่ดูหนังอย่างอีเดนเลกได้สนุกห้นโลกเกี่ยวกับนอย่างนี้แหละครับ มันเป็นเพี้ยนี้แหละครับถ้าเป็นผมไม่รู้นะแล้วกูเขียนบทกับมันนะมึงกูอึดอัดมากเพราะคุณอุ้มไปได้อีกไหมขยี้ได้อีกไหมผมผมอยากให้มันแบบเจ็บกว่านี้อ่ะมึงถ้ากูคิีเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอะมึงกูต้องกูต้องฆ่าตัวละครกูจริงๆเหรอเลยเหรอเอาจริงเหรอพี่เอ๊ะมันรู้สึกดำกว่านี้นะทองคำาคมหืนอนะทองคำ ไอสัตว์มึงบีบคอมันดิบีบคอมันกดกับต้นไม้แล้วมึงเอากัตรงนั้นจบเป็นซีนแบบเหมือนแบบไม่ต้องเห็นเอากันจริงจริงก็ได้เห็นแบบต้นไม้เลยเห็นสวนทุเรียนแล้วเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งกำลังแบบขยมขยม,ขยมขก็ได้ปะก็ได้ไม่รู้เหมือนกันคิดเร็วรวแล้วแม่งรับกับภาพพื้นดินเน่เอ็กซ์ซีนซียูอ่ะที่แบบแคบแคบพื้นดินแล้วมีน้ําแบบขาวๆหยดติ๊ก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 อย่างได้ อะไรปะแต่มันจะแบบมัน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 จะฉายที่ไหนในนรกไหมอะไรเง,งี้ยก็ว่ากันออนไหนเนี่ยในคุกหรือเปล่าไอ้สตอาจจะต้อง, <_ an> องเอาไปออนในคุกเออคุตอนเดินออกจากโรงอ่ะมึงกูคงแบบไอ้สัตว์คืออีเดเล็กนี่กูนั่งดูในเน็ตฟิกเนี่ยกูก็หนักแล้วนะไปดูในคอมูลหนักนะไอเฮี้ยนี่กูต้องไปนั่งดูในโรงกูหนีไปไหนไม่ได้<_ an> <_ an> ประเด็นของผมก็คือ ผมแค่รู้สึกว่าจังหวะนี้ก็ก,ก็ดีแล้วนะก็ดีแล้วนะอันนี้เป็นเป็นแค่ความคิดผมเฉยๆถ้าถ้าสมมติแบบผมเป็นคนเล่าผมคงเข็นใบเบอร์นั้นน่ะเออมันจะได้ฉายหรือไม่ก็ไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าแบบจังหวะนั้นน่ะผมในภาพในหัวผมคือมันตะเลิดไปตรงจุดนั้นแล้วจริงๆนึกภาพว่ามันจะเชี่ยมากเลยถ้าแบบสุดท้ายแล้วไอ้คำพูดคำนั้นของของตัวละครหมอ่ะมันคือคุณแจไเว้ยที่ปลด ความในใจของตัวละครทองคําตัวละครทองคําหลังจากได้ยินหลังจากไม่ใช่ได้ยินหลังจากเข้าใจว่าหมมันต้องทนทุกอะไรมันต้องรับมือกับอะไรยี่สิบปีสัตว์ยี่สิบปีผมเรียนยังไม่จบเลยประถมมัธยมยังไม่จบเลยยี่สิบปีมันนานมากนะอะไรอย่างนั้นอ่ะผมเลยรู้สึกว่าถ้าพูดถึงอีกซีนหนึ่งที่สุดอ่ะซีนเนี้ยสุด ทุกอย่างมันมาสุดตรงนี้มันคือปลายทางของระเบิดแล้ว<ล>เพราะหลังจากมันกู้แล้วสมวมติม,มันออกมาเป็นอย่างนั้นนะอไอเ้เหี้ยมึงเป็นไอ้จิงนะมึงเก็บทุเรียนเสร็จมึงขึ้นมาเหน็นนะรกันมึงจะูฆ่ามันจะจบพี่สาวมึงตายมึงโดนผัวมึงข่มขืน<อ>แล้วตายคามือเฮ้ยแล้วกูไม่ไม่ต้องมีประหลัดแล้วไงเพราใช่อไอ้จิงนามาเลยจริงนาะมา,า,มาแบบ แท็กมากสีเอายาฆ่าแมลงฉีดฟันแม่งหมดเลยเฮียฆ่าหามันตายหมดเลยฉีรถศพมึงด้วยสัตว์เฮี่มีคนพิมพมาพี่ทับโตมาในสภาพแวดล้อมแบบไหนครับในสุดโตแดนแปดคือมันมันไปมันเองอะถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้มันแบบอขอบคุณนะครับที่มันไม่ใช่หนังของวงเพชรนะครับผมสุดน่าจะไปออนใต้ถุนบ้านพี่ทอแล้วนะคะไม่แต่แต่ความรู้สึกผมอะผมรู้สึกเหตุการณ์มันกระแทกใจผม ระดับนั้นย่างี้ละกันระดับนั้นจริงๆอ,อะไรเงี้ยไอ้ซีนที่คุณอุ้มพูดมากับพีพูดมามันมันคือซีนที่ดีแต่ของผมมันคือแบบถ้าเป็นมาราธอนก็คือผมกําลังเล่าเส้นชัยให้คุณฟังอม,งมันคือเส้นไช่อ่าที่แบบอ่หมูกับทองคำบ้างถึงแล้วเส้นชชยกโูเยียปิดกองกัน,กนเถอะอะไรเงี้ย <laughs> จริงนะมา NTR นี่หนักเลยนะเฮ้ยเียจริงมั่วหมดแล้วตอนนี้ ถ้าพ <laughs> ี่ <olas> ็อบเป็นผู้ำวมกับหนังพี่็อบคงจะแบบว่าพี่จะพอใจหนังพี่ตรงไหนออกลงมาแขวนคอตายแบบนั้นดิ่งจัดอะเออเมื่อเถอๆเผ้ทองคำแม่งบ้าได้เลยฟิวโอไวทจะได้อีกเรื่องหนึ่งได้อีกช่องนึงถ้าอยากได้ฟิลนั้นก็แนะนำให้ไปดูใะมหาราชาเออไปดูมหาราชาก็ไม่ต้องมาดูนี่อันนี้มันฟิวประสิทถ้ามันออกมาหาราชาแล้วพวกมันจะบ้าเข้าไปใหญ่เดี๋ยวมันจะไลทองกันไปแบบส่วนตัวผมกับชอบการจบแบบนี้นะคือฉากสุดท้ายที่ หมอเดินลงมาจากสวนทุเรียนแล้วสีหน้าดูว่างเปล่าถ้าทางที่เขาได้ทุกอย่างกลับมาแล้วเขาได้ทุกอย่างแล้วนะได้แล้วนะเออมันคือได้แล้วได้หมด,ดแล้ว,แ,ลวแต่ใบหน้ามันว่างเปล่าอโอ้โหหินนี่นี่ก็เฮี้ยเกินสุดท้ายทุกอย่างมันเป็นความฝันเสกไว้เสกังไม่ตายแล้วก็แบบ <laughs> เอาแม่มาเซ็นทันอะไรเงี้ยคือกูเป็นทองคำผู้งบอกว่าเออไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะตอนไม่หาเหรอ ขอให้เธอมีชีวิตที่ตามหาเนี่ยฉ <laughs> ากจบสุดท้ายแล้วจริงนะคือคนเล่าเรื่องทุกอย่างในคุก่่ <laughs> โอ้โหแล้วมันก็แบบเอเยี <laughs> ่ย <laughs> <laughs> มึงหาฉากจบ <laughs> อันนี้ลองเล็กว่ะครับเนี่ยอาจารย์ <laughs> อันนี้ลองเล็กนะครับเนี่ยปวดจัดครับซีนหนึ่งที่เอาจริงหลายคนคิดว่าหลายคนสะใจคือซีนแม่เฮี้ยตายทรมานสัตว์เลยนะอืมนอนอยู่เพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าคุณสังเกตนะจริงๆผมว่ามันเนี่ย ม,มันมีนมีชาร์โดไว้ในฉากละว่าแม่จะตายเพราะว่ามันจะอ่ามันจะมีซีนอย่างที่เป็นซีนเห็นไหมมันจะเป็นห้องสองห้องอะ่ะแม่นอนแล้วไฟมืดแต่เป็นซีนที่อ่าทองคําอยู่ในห้องแล้วไฟสว่างว่าในย่านนั้นคือจะมองว่าเออเดี๋ยวผมคิดวนะ่าไอ้แค่เดี๋ยวแม่ต้องตายเพราะรู้สึกันเป็นการอฟ์ชาร์โดจริงเว้ยมันอยู่ในห้องที่มืดแล้วนอนอยู่อย่างนั้นอย่างเงี้ย,ยแต่ว่าหนังถ้าคุณนึกย้อนกลับไปยีนนะ ฉา,ากสองฉากสําคัญที่ผมจะให้คุณเน็กย้อนกลับไปก็คือหนึ่งฉากที่ตัวของทองคํานอนนอกมุง้งแล้วมียุงมากัดกับฉากที่รถล,ล้มเราก็ต้องแบบเจ็บทรมานแล้วอีกตัวแม่สภาพเหมือนรถล,ล้มแต่ยังไม่ตายแต่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เดี๋ยวสักพักยุงจะมาตอมึงนะอ่ะแล้วต้องค่อยๆตายไปกับ สภาพอากาศนั้นหนาวด้วยหนาวตอนขึ้นจะหนาวมากอืมเนี่ยเขาก็มีการปลอยเปื่อยไว้ตลอดทางซึ่งพวกเขาเขาบอกว่าคุณรู้มือหนไสตายทรมานด้วยค่าให้เพราะว่าค่าให้ไม่ต้องห่วงแม่ตายมันไม่ได้แบบเหมือนลูกกระสุนผ่านกระบาลเรี่ยงล้วตายมันไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่คืออย่างอีเสกจะตายสบายกว่าเออตกลงมาตกปั๊บสลบเป็นผักแล้วก็แบบตายไปเลยสังเกตนะว่าพวกเรา ขยี้ซีนนี้มาเนี่ยยังไม่ยังไม่มีสเปซให้ประหลัดเลยนะไม่ประหลัมดมันเหมือนแบบมันเหมือนงานที่แบบเหมือนออนท็อปมาทีหลังอ่ะแล้วแม่งแบบเราเห็นรอยอยู่มันแบบมันเป็นคนละเนื้อกันอะอะไรเสียสักอย่างแล้วมึงเอาพาสเตอร์มาพันอะ่ะเออเหมือนเหมือนตะเกียบหักอ่ะแล้วมึงเอาเทปมาพันอะ่ะเออแล้วเรารู้อยู่ว่าไอ้พาสเตอร์ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของตะเกียบแต่แรกไม่แล้วก็เห็นกูอืมกูก็เห็นตะเกียบกูจะสวยเยอะเหียตะเกียบราชวงศ์ อายา้ถ้าพี่ทับกำกับคงให้แม่เผานั่งยางไม่ไม่ครับพี่ทับจะให้ยุงทุกตัวครับมารุมข่มขืนแม่และบีบคอไม่ผ่าไหนวะเนี่ย <laughs> <laughs> แล้วขนาดแม่กำลังโดนบีบคอมันจะมีงูเหลือมมาด้วย <laughs> มีงูเหลือมเลี้ยมาจากสวนตุเรียนแล้วไปรัดคอแม่ไม, <laughs> ไม่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 ถ้าเป็นผมนะแม่จะไม่กลิ้งลงมาฝั่งนี้แม่จะกลิ้งลงไปอีกฝั่ง กลิ้งลงไปฟาดตรงไหนก็ได้ของสวนทุเรียนแล้วสวนทุเรียนตอนนั้นมันน้ำมันเจิงๆอยู่แล้วไง<ม>หน้าแม่ครึ่งหนึ่งจะจมอยู่ในโคลนเว้ยเออหน้าแม่ครึ่งหนึ่งจะจมอยู่ในโคลนไปอยู่ใต้ต้นทุเรียนเสร็จแล้วแม่งแบบนอนเลอะโคลนเลยนะเลอะโคลนเลยแม่งแบบ<ม>เลือดไหลฉี่แตกที่อะไรก็ตามไปเจ็บไง<ม>จุกแล้วยิงฟ้าแม่งก,ก็ก็คงเหมือนเดิมโคดแมให้แล้วแม่ไปกิ้งอยู่ใต้ต้นทุเรียนดึกๆมาลูกทุเรียนหล่นใสข่ขาไอ้แกไม่ตายอ่ะ ลูกเนี้ยไม่หล่นใส่ขาอีกโบไม่ไม่หล่นใส่หัวไม่ตายทีเดียวหล่นใส่ขาอีกโบโอ้จะร้องก็ร้องไม่ได้น้ำมันขึ้นแบบอะไเงี้ยเออนักแสดงเฉยไงนักแสดงเฉยไงก็คือมนุษย์เรามันซับซ้อนกว่านั้นอ่รักกับผูกพันก็เป็นคนละคนละเรื่องกันอืมอืมเราอาจจะคนที่เรารักกับคนที่เราเกลียดจเป็นคนเดียวกันก็นกนกได้อืมอืม บางครั้งณจุดจุดนั้นเนี่ยถามว่าไอโมโหมูฆ่าแม่ไหมใช่แต่ถามว่าไอหมูรักแม่ไหมยี่สิบปีอ่ะลักมาละเช็ดคีเช็เดเยี่ยวยี่สิบปีมันรักมาละเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะมีซีนหนึ่งในช่วงจังหวะที่แม่จะไปพุ่งกลับก็ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมานะอไอหมูนอนเสียใจนะใช่หมูหมนอนเสียใจนะช่วงจังหวะนั้นคือตอนนั้นเหมือนมันต้องเลือกระหว่างมรดก ที่ตัวเองอยากได้มาตลอดชีวิตมามามา,มาตลอดอย่างเงี้ยไม่ใช่ตลอดม,มาตลอดกับแม่ที่เออบีปีปีคอนฟ l i c กันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าตอนนั้นนโม่ม,มาตัดสินใจเลือกเลือก<ม>น,นี้ว่าจะปล่อยให้ตายมันก็ต้องแข่งใจทําให้ได้สุดท้ายจริงๆนะคนที่มันรักกัน,นจริงๆอะ่ะแม่ก็มีอยู่แค่ไอเสกกับแม่มันอะ่ะมีแค่สองคนที่ท,ที่มันรักกัน ตัวละครทุกตัวเนี่ยมันมีจุดจุดหนึ่งก็คือทําเพื่อตัวเองตัวละครอิงฟ้ามันก็ก็ทำเพื่อตัวมันถูกป่ะไอเสกก็ทําเพื่อตัวมันกับแม่มันอะไรอย่างเงี้ยอย่างไอเจฟเนี่ยก็โหมันบอกอยู่ว่าที่ตรงเนี้ยมันเอาบ้านทั้งหมดมาขายก็คือโดนก็มันก็ไม่ต่างอะไรจากโดนไอเสกหลอกอะไรทุกคนก็มีความทําเพื่อตัวเองผมถึงบอกว่าตัวละครทุกตัวมันจะแบบไม่เหมือนละครบ้านเราแบบขาวตัวนี้ขาวขาวแบบรับหูลับตาขาวอ่ะ ดีแบบห้ามเหยียบมดอะเขาแต่ตัวร้ายเนี่ยเห็นว่าเป็นตัวร้ายตั้งแต่แบบมองเจอหน้ามึงคำพูดคำจาทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นคนดีเลยเออนางก็คือคนมันคือหมาจนตอกถ้าพูดแบบภาษาเหตุว่าคือตัวละครหมูก็คือหมาจนตอกตัวหนึ่งอะที่แบบไอ้ทียกูไม่มีเลยจะเสียแล้วมันไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสจะได้เว้ยคืออ่านึกภาพแบบวันนึ่นคนอยู่เฉยอะแล้วมีคนมาบอกคุณว่าเฮ้ยพี่พี่มีโอกาสจะได้เงินสิบล้านนะเว้ยแต่ว่า เดี <ide> ๋ยวต้องรอดูก่อนว่าวันนี้ฝนจะตกไหมถ้าฝนไม่ตกเนี่ยอืมอีกคนหนึ่งจะได้ไปตอนนั้นมึงจะทําอะไรล่ะไอ้สัตว์มึงไปสูนไปทําจุดบ้างไฟเฮียอะไรก็ได้ไอ้ฝนตกเถอะตกเถอะไอ้สัตว์คอร้องโอกาสมันอยู่ข้างหน้าแล้วอะมึงเหลือแค่ผลลัพธ์เพรานั้นผมก็เชื่อมากมันก็อยู่ตรงส่วนทุเรียนอยู่ตรงหน้าแล้วโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของส่วนมันอยู่ตรงหน้าแล้วอะแล้ว มึงจะไม่ทําอะไรเพื่อมันเลยเหรออืมันถึงดึงความเป็นใช้คำว่าความโลภแล้วกันออกมาจากจิตใจของคนเราออกมาว่าเออจะทํำยังไงขอแค่อย่างเดียวเว้ยคือถ้าไอ้โมมันไม่ขอแค่แม่มันไม่ไม่ไม่เป็นแบบเนี้ยไม่ไม่ไม่รู้สึกว่ามันแม่มันไม่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 รู้สึกโลภไม่รู้สึกเพื่อตัวเองขนาดนี้ยอย่างน้อยน้อยนะเอ่ยปากสักนิดนึงว่าแบ่งกันได้ไหมเท่านั้นเนี่ย ดามเมดของสถานการณ์ความรุนแรงมันจะลดลงมากเลยไอ้หมูมไม่พอใจหรอกแต่เชื่อไหมแม่จะไม่ตายอืมแค่พูดแค่นี้เองว่าแบบเฮ้ยเรามีวิธีการแบ่งไหม,มเฮ้ยเจฟเอาเป็นส่วนหมูเอาเป็นเงินไหม,มใช้เวลากี่ปีเอาเงินเท่านี้ยังไงหรือต้องแบ่งอ,อย่างไรผมถึงบอกว่าทุกคนมันแบบทำเพื่อตัวเองอะในเรื่องเนี้ ขอแค่กูได้อะใครคนอื่นกูไม่สน่ะอ่ะ,อะให้กับไวที่กี่คะแนนวิมานดำวนโตผมบอ,อกว่าผมให้เจ็ด<ม>เพราะอีปลาดหักไปสองเลยรับไม่ได้จริงจิ๋อ,อของผมให้แปดแปดสำหรับผมผมว่าแปดโอเคปลัดก,กับงานบัางไฟมันมันอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นเหมือนส่วนที่แบบคือมันมันมีเส้นเรื่องของมันแต่มันเหมือนออนท็อปขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่า ไอ้ส่วนที่อยู่ข้างในที่ไม่ใช่สิ่งที่ออนท็อปขึ้นมาคือประหลัดงาน,งานบ้างไฟกับเส้นเรื่องตรงนั้นเน่ผมก็มองว่ามันมันมันเป็นอะไรที่ดีอีกอย่างหนึ่งคือผมมองว่าจังหวะเนี่ยผมชอบมันเล่าตรงไปตรงมาก็ได้แต่ว่าควรที่จะแบบไม่ซื่อตรงกับคนดูบ้างก็ได้เออซึ่งหนังไทยมันทำไม่ค่อยได้ทำแล้วมักจะเสียแบบว่าเอ๊ยเอาเหตุการณ์บางอย่างเดี๋ยว เก็บไปเล่าสลับไทม์ไลน์เฮ้ยเอาตอนเริ่มไปเล่าตอนจบเว้ยแล้วก็สร้างความเข้าใจผิดอันนี้ปั่นหัวคนดูอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ทางของหนังเทเลอร์เนี่ยซึ่งผมมันมาทางเทเลอร์เฮอร์เลอร์ไงผมก็เลยรู้สึกว่าการสับขาหลอกการปั่นหัวคนดูเรียง timeline, ไทม์ไลน์ไม่ไม่เป็นปกติอ่ะมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าไอ้ตรงพวกนี้มันมีเนตยากแล้วถ้ามันทําออกมาได้ดีผมจะรู้สึกว่ามันกระแทกเข้าหน้าอกผมมันค่อนข้างที่จะ สร้างเอฟเฟกกับตัวผมอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกเอออย่างการเซอร์ไพรส์ตอนหมล้มจักรยานก็ดีถึงแม้ว่าเราจะมีกลิ่นอยู่ตั้งแต่แรกแต่แบบเฮ้ยมันมันทรงมันดีอะไรเงี้ยจังหวะพีคของเรื่องก็ดีนักแสดงเอาอยู่ด้วยแหละอืมคุณเจมกับอิงฟ้าต้องยอมรับว่าเอาอยู่ถือว่าเป็นผลงานภาพยนตร์ที่ดีออกมาได้ดีเลยแล้วก็นักแสดงทําได้ยอดเยี่ยมแบบเพอร์เฟกขั้นเพอร์เฟกเลยม,มีข้อเสียมยันก็มีก็เลยขอให้ที่แปดเต็มสิบครับ จริงถ้าไม่มีประหลาดนี่ผมให้คะแนนนี้มากกว่าสองคนนี้กนแม่งมีประหลาดมาตัวเดียวไอ้กูกูหักจะหักคะแนนเดียวกูไอ้เฮียมไม่ไม่สาแก่ใจคิดว่ามันเป็นเหาฉลามซะดิไม่ได้มันมันเปลี่ยนไปมันทําให้คนคนหนึ่งตายเลยทีพี่มันเป็นแค่เหาฉลามไม่ได้มนเลงฉลามเข้ามาถึงหน้าตายเออฟันทะลวเลยกูชอบในตัวละครจริงนะเนี่ยอืมคือ เอามึงคิดดูถ้ามึงอยู่ในสถานการณ์นั้นคนหนึ่งก็ผัวคนหนึ่งก็พี่อ่ะแล้วกูผิดเหรอที่กูอยากให้มึงดีกันอะ่ะเออเชียทับตายเออจะมีความ,วมนี่เหมือนกันนะหนังเรื่องนี้มันจะมีค,มคนกลางออใช่คนกลางมันลําบากเสมอลําบากใจเสมออืมอืม,อมหนังเรื่องนี้มันจะมีความนี่เหมือนกันนะแบบน้ําท่วมปากอะ่ะมันจะมีเรื่องที่แบบถ้ามึงบอกนะอีน่นิดนิดหน่อยหน่อย อโอ้คงบอกก็เปรียบเทียบกันเป็นคู่เลยเจฟกับเจฟกับบิลกินอิงฟ้ากับอาม่มาโอ้อิงฟ้ากับอาม่มาเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอา,เอาหลานมาก<ม>กับกับไม่ดนอย่าเดยไม่ไดูด